สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวมิเตอร์นะครับมิเตอร์เป็นมิเตอร์น้ำนะครับดิจิตอลตัวนี้สื่อสารแบบ IC485นะครับตัวนี้ก็จะมี2ขนาดมีขนาดครึ่งนิ้วนะครับหรือว่า4หุ่นครับ1นิ้วนะครับตัวนี้ก็บอดี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทองเหลืองสำหรับต่อกับอุปกรณ์นะครับเป็นเกียวนะครับตัวนี้เป็น DN25 กับ DN15 นะครับตัวนี้สื่อสารผ่าน IF485 ก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับในการสื่อสารก็จะมีตัวสายแดงเป็นบวกนะครับสายดำเป็นลบเหลืองเป็น A น้ำเงินเป็น B นะอันนี้เราก็ต่อเรียบร้อยละบวกลบแล้วก็เหลืองเป็น A น้ำเงินเป็น B นะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ตัวนี้โอเคครับตัวนี้เป็นบอดี้กันน้ำนะครับเป็นโคเวอร์มีโคเวอร์กันน้ำเรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตั้งเอาท์ดอร์ได้นะครับสามารถวัดโฟลว์แล้วก็วัดปริมาณการใช้น้ำนะครับโดยเราสามารถอ่านค่าผ่านตัววัดบัตรนะครับโอเคมาหลังจากที่เราต่อไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนโปรแกรมกันนะครับในส่วนของโปรแกรมเนี่ยเมื่อเราอ่านค่าขึ้นมาเนี่ยเราจะอ่านอยู่4ตำแหน่งนะครับก็คือ0 1 2 3นะครับ3ตำแหน่งเท่านั้นนะฮะในส่วนของตัวเซตอัพเราจะอ่านแค่ตัว4ตำแหน่งตัวนี้เท่านั้นนะครับออดิตี้เป็น4ใช้ฟังก์ชัน3นะครับแล้วก็อ่านเข้ามาตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น ID 10ไปแล้วนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับ ID ว่าเราจะเรียก ID อะไรนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับตัวนี้ก็คือเราจะไม่สามารถเปลี่ยน ID ได้นะครับก็จะฟิก ID นะครับว่าตัว ID เป็น ID อะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาที่ทางเรานะครับแล้วเราจะจัดการเปลี่ยนตัว ID ไปให้นะครับโอเคก็จะอ่านปริมาณนะครับน้ำสะสมในปัจจุบันนะครับแล้วก็โฟเลตเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับก็โฟเลตก็อยู่ที่33นะครับ .83 นะครับ 13.2 นะครับแล้วก็ปริมาณการใช้น้ำปัจจุบันก็คือ 0.0065 0.0078 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในมิเตอร์กัน 0.0087 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน 0.0092 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในมิเตอร์เนี่ยนะครับมิเตอร์ก็จะอยู่ 0.0093 นะครับซึ่งก็จะเท่ากันกับตัวมอดบัตรนะครับซึ่งอ่านค่าเท่ากันนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมิเตอร์ตัวอ่านค่าผ่าน IC485เราสามารถเก็ตค่าโฟลว์ได้เก็ตค่าปริมาณการใช้น้ำปัจจุบันได้นะครับตัวนี้ข้อจำกัดก็คือตัว ID นะครับ Station จะฟิกนะครับเราต้องแจ้งกลับมาทางเราว่าจะเอา ID อะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรมถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสนใจก็สามารถทักID Line นะครับเข้ามาสอบถามกันได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ